Mason Street School, first public schoolhouse in this county, erected at this site in 1865 and known as Mason Street School, District Number 1, when San Diego County covered an area larger than three New England states, restored by popular subscription in 1955. State Registered Landmark Number 538. So good on a hot day. ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าโอทาวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเขาก็จะมีธงบอกนะคะถ้าใครอยากนั่งรถพาทัวร์ก็จะเป็นรถสีส้มๆนะคะก็จะขับพาทัวร์ในโอทาวนะคะแต่เราจะไม่ขึ้นรถค่ะเราจะเดินไปนะคะเพราะว่าเราต้องเข็นลูกไปด้วยค่ะจะเป็นบรรยากาศรอบๆตรงสี่แยกทางเข้านะคะก็จะเป็นป้ายรัฐแคลิฟอร์เนียโลโก้ของเราจะเป็นตัวหมีนะคะนี่คือจะเป็นโลโก้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับป้ายบอกนะคะว่ามีอะไรขายมั่งแต่ละร้านอะไรอยู่ตรงไหนนะคะเราต้องอ่านดูนะคะว่าเราจะเดินไปทางไหนก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าเขามีอะไรขายมั่งอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนหุ่นนะคะหุ่นคุณลุงขายผลไม้นะคะนี่เขาบอกเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะเป็นแบบว่ามีหลายอย่างค่ะน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนของที่ระลึกนะคะนี่ก็จะเป็นเคสมือถือก็จะเป็นแบบว่าของที่ระลึกของแคลิฟอร์เนียหรือของโซลาร์หรือแบบโลโก้หมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ26 โอ้ครับ as a yellow hand of the game oh yes sirนี่เหมือนเป็นร้านขายแบบว่าพวกของตกแต่งสวนตกแต่งอะไรนะคะแต่จะเป็นสไตล์ของเม็กซิกันนะคะคนก็จะเดินเป็นเรื่อยโอทาวที่เขาไว้ให้เดินที่มันเป็นตึกบ้านช่องเก่าๆเนี่ยค่ะมันจะมีแบบว่าไม่ค่อยกว้างนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ไปแบบเป็นสมัยใหม่หมดแล้วเนาะเนี่ยนี้ค่ะกำพงกำแพงอะไรเงี้ยเป็นสมัยแบบเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วค่ะยังอยู่นะคะอันนี้เป็นสไตล์เม็กซิกันเพราะว่าซานดิเอโกนี่มันเป็นเหมือนกับจังหวัด
ถ้าเป็นง่ายๆคือเป็นเหมือนกับติดกับชายแดนอเมริกากับเม็กซิโกนะคะมันก็เลยจะเป็นแบบคนที่อยู่แถวนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นแบบว่าเม็กซิกันนะคะก็จะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นของเม็กซิกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนรัฐแคลิฟอร์เนียหมายถึงว่าเอซานดิเอโกกับ LA นี่คือกับยื่นข้อเสนออย่างเงี้ยค่ะแลกเปลี่ยนคนแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคร่าวๆนะคะแคนดี้นะคะเราอาจจะซื้อแคนดี้ที่เป็นโฮมเมดนะคะไปฝากคุณปู่กับคุณย่านะคะซื้อไปฝากคุณปู่กับคุณย่าของโอจินนะคะรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะวันนี้เขาทำกันอยู่ที่นี่เลยนะคะทำแล้วก็ขายกันที่นี่เลยนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะโอจินร้องไห้แดดดี้ก็เลยอุ้มนั่งคูเบือนั่งอยู่ในหนีบนแล้วแดดร้อนนะคะแต่ว่าซานดิเอโกมันติดทะเลค่ะมันก็เลยจะมีลมพัดตลอดก็เลยไม่ร้อนมากค่ะ LA จะร้อนกว่าตอนนี้เราก็มาหลบร่มนิดนึงนะคะเพราะเราเดินกลางแดดมานานแล้วเหนื่อยแบบมันกลางแดดแล้วมันก็จะเพลียเหงื่อแตกเลยค่ะ Nice here Hey buddy
เราจะมานั่งกินของชิวๆที่นี่นะคะอย่าไปคาดเคลื่อนตอนนี้ถ้ามานั่งกินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับโอท่าวนี่ก็สี่เบิร์ดไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเจอกันที่ลาโจล่าบีชนะคะจะไปดูแมวน้ำกันแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าแมวน้ำจะมาให้เราเจอหรือเปล่านะคะตอนนี้เรากำลังรออาหารเที่ยงอยู่แล้วก็จะขอลาพี่น้องในคลิปนี้ไปซ้ำนี้ด้วยค่ะเด้อพบกันที่ปลาค่ะบ๊ายบาย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 